าทีวีภูเผยกระติกพร้อมท้าชนดาราสาวนัดได้นะคะอยากเจอผ่านมา3เดือนหนุ่มกรรชัยถึงกับบอกว่าเธอแข็งแกร่งลุกขึ้นมาสู้มากขึ้นสำหรับกระติกอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์อดีตผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมนิดาเพื่อนสนิทและเป็น1ใน5คนบนเรือที่แตงโมตกเรือกลางเจ้าพระยาในคืนวันที่24กุมภาพันธ์ที่ตอนนี้ลุยฟ้องและจอกฟ้องคนดังซึ่งล่าสุดเต่าทีวีภูโพสต์อินสตาแกรมบอกว่ากระติกท้าชนดาราสาวคนไหนที่บอกว่าเจอน่าจะบวกนัดได้นะคะอยากเจอพร้อมบวกพร้อมระบุแคปชั่นเพิ่มเติมว่าบวกไหมน้องแต่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอะไรยังไงก็คงต้องรอกระติกออกมาพูดเองอีกครั้งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ